ไปบอกเพื่อนให้เข้ามากันนะคะเดี๋ยวอีก4นาทีครูฝนจะเริ่มสอนนะคะแล้วก็เช็คชื่อด้วยนะคะตอนนี้มีนพรัตน์เข้ามาแล้วปริญสิริไปบอกเพื่อนด้วยนะเช็คชื่อนะคะเช็คชื่อทุกวันนะคะใครที่เกิน5ครั้งนะคะให้ทำบทละ30ข้อสอนไปกี่บททำตามจำนวนบทที่สอนบอกเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามาเรียนโรงเรียนด้วยนะหรือบางคนไม่สะดวกเนี่ยก็ต้องกลับไปดูย้อนหลังแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่บ้านว่างอ่ะใช่ไหมคะอยู่บ้านว่างกันก็ต้องเข้ามาดูได้นะเหลืออีก3นาทีนะคะแล้วก็วันที่16จนถึงวันที่20นะคะจะมีการสอบเก็บคะแนนนะคะวิชาวิทย์คณิตอังกฤษไทยนะคะคณิตศาสตร์เราก็จะออกในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเองนะคะตั้งแต่บทที่1เลยในเรื่องของพีทาโกรัสนะคะแล้วก็ไปเดี๋ยวจะให้สอบในวันที่16นะคะอีก2นาทีนะคะตอนนี้มีนรีการเข้ามานรีการวันก่อนเห็นเหมือนหลุดหรือยังไงคะเห็นเข้ามาแล้วก็ออกนะคะเข้ามานี่เข้ามาให้ครบด้วยนะคะเริ่มเรียนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้มีเข้าเรียนอยู่3คนนะคะครูฝนเริ่มเรียนเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการดำเนินการของเลขกำลังตอนที่4นะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนราธิปมาแล้วนะคะใครอีกที่มาแล้วโชกุนโอเคนะคะมีอยู่5คนนะคะเริ่มเรียนเลยนะคะการดำเนินการของเลขกำลังตอนที่4ทบทวนก่อนนะคะ
เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นตัวชี้กำลังนะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a นะคะมีความหมายก็คือ a กำลัง n เนี่ยก็คือ a คูณกัน n ตัวค่ะ2เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ค่ะข้อ3เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะ You don't have anything scheduled for today. เมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะ a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะต่อมาค่ะทบทวนสมบัติของเลขกำลังนะคะข้อ4เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มแล้วa กำลัง m คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n ค่ะข้อ5เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n ค่ะก็คือฐานเหมือนกันถ้าเป็นการคูณกันจะเอาตัวชี้กำลังไปบวกกันแต่ถ้าฐานเหมือนกันหารกันก็จะเอาตัวชี้กำลังไปลบกันนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะจงหาผลคูณของ3กำลัง7คูณกับ 3a กำลังลบ3คูณกับ3กำลังลบ5และก็คูณกับ a กำลังลบ2ค่ะอันดับแรกเราจับ3กำลัง7กับ3กำลังลบ5อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะแล้วก็จับ a กำลังลบ3กับ a กำลังลบ2อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะ a กำลัง7คูณกับ a โทษทีค่ะ3กำลัง7คูณกับ3กำลังลบ5ได้เท่าไหร่คะ3กำลังลบ2เอ้ย3กำลัง2 3กำลัง2ใช่มั้ยคะ3กำลังลบ3คูณกับเอ้ย a กำลังลบ3คูณกับ a กำลังลบ2ได้ a กำลังลบ5ฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกันนั่นเองค่ะจบหรือยังจบแล้วนะคะต่อมาข้อ3ค่ะในปีค.ศ.2001นักวิจัยชาวจีนได้พัฒนาท่อนาโนคาร์บอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมากถึง33คูณ10กำลังลบ7เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมค่ะถ้าเส้นผมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว100คูณ10กำลังลบ6เมตรท่อนาโนคาร์บอนมีที่นักวิจัยชาวจีนพัฒนาขึ้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เมตรทำไงดีเอ่ยเอาไปทำไมกันเอ่ยเขาบอกว่าเนี่ย 33.10 กำลังลบ7เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมใช่ไหมไอ้ท่อนาโนคาร์บอนเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้ท่อนาโนคาร์บอนเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่เอาไปเอาไปทำไมกันเอ่ยคูณครับถูกต้องค่ะอ๋ออันนี้ตอบตัวทีอันนี้คือ3กำลัง2คือ 9a กำลังลบ5นั่นเองนะคะเอาไปคูณกันนั่นเองค่ะใช่ไหมของคือการคูณคูณกับอะไรคูณกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมใช่ไหมคะก็เลยต้องเอาไปคูณกันนั่นเองเวลาคูณกันนะคะเราก็ดู100คูณกับ10กำลังลบ6 100คือ10กำลังอะไรคะ100 10กำลัง2 10กำลัง2 10กำลัง2คูณกับ10กำลังลบ6ได้อ้าวอินมาแล้วอิน10กำลังลบ4อิน10กำลังลบ4 10กำลังลบ4นั่นเองอันนี้ก็เขียนไว้ก่อนก็กลายเป็นคูณกับ10กำลังลบ4ต่อมา10กำลังลบ7คูณกับ10กำลังลบ4ได้พุทธมาแล้วเช็คชื่อนะคะพุทธพุทธมายังเห็นจะเข้ามาเมื่อกี้อ้าว10กำลังลบ7คูณกับ10กำลังลบ4ได้อะไรเอ่ยได้อะไรคะ
อะไรนะครูฮะเมื่อกี้กูถามอะไรนะ10 10กำลังลบ7คูณกับ10กำลังลบ4 10กำลังลบ11ครับถูกต้องค่ะต่อมาเราจัดให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์33เนี่ยเราทำไมเลื่อนจุดไปทางซ้าย1ตำแหน่งดังนั้นตัวชี้กำลังของเราต้องเป็นบวกใช่ไหมเป็นบวกปุ๊บมันเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นมันก็ต้องเอากำลัง1ไปบวกกับอะไร1ไปบวกกับลบ11ก็จะได้ลบ10ค่ะคำตอบเลยกลายเป็นถ้าตอบให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์ก็คือ 3.3 คูณ10กำลังลบ10ค่ะทันไหมคะทำไมถึงกลายเป็นลบ10ได้เพราะอะไรเพราะเราเลื่อนจุดไปทางซ้าย1ตำแหน่งพอเราเลื่อนจุดไปทางซ้าย1ตำแหน่งมันคือจริงๆแล้วมันคือ 3.3 คูณ10กำลัง1ค่ะ10กำลัง1ไปคูณกับ10กำลังลบ11ฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกัน1บวกด้วยลบ11ได้ลบ10นั่นเองค่ะต่อมาค่ะจงหาผลลัพธ์เมื่อ a b x และ y ไม่เท่ากับ0ข้อ1ทำไงคะอันดับแรกมองดู4กำลัง2กับ4กำลังลบ1 4กำลัง2กับ4กำลังลบ1โชกุนได้4กำลังอะไรคะสี่กำลังหนึ่งครับสี่กำลังหนึ่งถูกต้องค่ะแล้วก็คูณด้วย a กำลังลบ2ใช่ไหมคะหรืออาจจะเขียนเป็นอะไร 4a กำลังลบ2นั่นเองเอาคูณออกโอเคไหมคะต่อมาค่ะ2กำลังลบ2คูณกับ a กำลัง4คูณกับ a กำลังลบ5ทำอะไรก่อนคะทำอะไรก่อนเอ่ยทำที่ a a ก่อน a กำลัง4คูณกับ a กำลังลบ5ได้ a กำลังลบ1ครับถูกต้องค่ะก็กลายเป็นอันนี้2กำลังลบ2ก็กลายเป็น1ส่วน2กำลัง2อยู่ข้างบนอยู่ไหนลงมาข้างล่างตัวชี้กำลังที่ติดลบจะกลายเป็นบวกแล้วคูณด้วย a กำลังลบ1ใช่ไหมคะก็จะได้1ส่วน 4a ย้าย a กำลังลบ1ทำไมลงมาข้างล่างตัวชี้กำลังที่ลบอยู่จะกลายเป็นบวกแต่ a กำลัง1เราเขียนไหมคะเขียนไหมไม่เขียนเรารู้อยู่แล้วว่า a เฉยๆเนี่ยคือ a กำลัง1ค่ะต่อมาข้อ3ค่ะข้อ3ถามปริญสิริบ้างดีกว่าปริญสิริคะอันดับแรกทำไงก่อนคะ3กำลังลบ7คูณ y กำลัง2คูณ3กำลัง8คูณ y กำลังลบ1ค่ะปริญสิริทำไงก่อนคะเอา3ลบ7เอ้ย3กำลังลบ7มาบวกคูณใช่ไหมคูณแล้วก็คูณกับอะไรลูกต้องจับให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหม3กับ3ใช่ไหมลูกกลายเป็น3กำลังลบ7คูณกับ3กำลัง8ได้แล้วก็เอ้ย3กำลังลบ7คูณกับ3กำลัง8ลบ7บวก8ได้3กำลัง1ก็คือ3ปุ๊บ3กำลัง1 3เฉยๆต่อมา y กำลัง2คูณกับ y กำลังลบ1 y กำลัง2นพรัตน์ y กำลัง2คูณกับ y กำลังลบ1ได้ y กำลังy กำลัง2เป็นกับ y กำลังลบ1ค่ะ2บวกด้วยลบ1คำตอบคือ1ค่ะถูกต้องค่ะก็คือ3คูณกับ y นั่นเองใช่ไหมคะหรือเขียนว่า 3y ต่อมาค่ะลบ 3b ทั้งลบ 3b กำลัง2คูณกับ 2b กำลัง3คูณกับลบ b กำลังลบ2ทำไงคะเอาตัวเลขที่ทำไมที่มันคูณกันเนี่ยเอามาคูณกันเลยลบ3คูณกับ2ได้ลบ3คูณกับ2ได้
ลบ6ครับลบ6ครับลบ6ใช่ไหมคะต่อมามองค่ะ b กำลัง2คูณ b กำลัง3แล้วก็คูณลบ b ทั้งกำลังลบ2ลบ b กำลังลบ2นี่เปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้ไหมได้ครับนะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยอันดับแรกเปลี่ยนลบ b กับย้ายมาเป็นลบ b กำลัง2ก่อนได้ไหมคะย้ายลงมาข้างล่างเป็น b กำลัง2ใช่ไหมย้ายลงมาข้างล่างอันนี้อันนี้คูณด้วยลบ1ด้วยอ้อเขาเอาตัวเลขนะคะเขาเอาตัวเลขแต่ละตัวลบ b เนี่ยข้างหน้าคือเลข1นะเอามาคูณกันเลยแล้วก็ทำไมคะเอา b กำลัง2คูณ b กำลัง3แล้วก็คูณด้วย b กำลังลบ2นะคะแล้วก็ทำไมเอ่ยลบคูณลบกลายเป็นบวกกลายเป็น6คูณด้วย b กำลัง2กับ b กำลังลบ2ทำไมหายไหมหายแล้วเลยเหลือ b กำลังอะไรเอ่ย b กำลัง3ครับ b กำลัง3นั่นเองค่ะคำตอบคือ6 b กำลัง3ค่ะต่อมาค่ะข้อ5ข้อ5ให้ใครดีตอบเลยดีกว่าข้อ5อินละกันอินลบ 2a กำลัง3คูณกับ 5a กำลังลบ5คูณกับลบ a กำลัง2ดึงตัวเลขออกมาแบบเมื่อกี้ดึงอะไรออกมาคะลบ2ดึง5แล้วก็ดึงลบ1มาค่ะได้คำตอบคือเท่าไหร่คะอินอยู่ไหมเอ่ยอินอยู่ไหมคะถามพุทธค่ะพุทธพุทธครับลบ2คูณ5คูณลบ1ได้เท่าไหร่คะลบ2คูณ5คูณลบ1ได้ถามนราธิปลบ2คูณ5คูณลบ1ได้10ครับ10ใช่ไหมคะเพราะลบ2เนี่ยดูนะคะลบ2มันคูณ5คูณลบ1เนี่ยลบคูณลบมันจะกลายเป็นบวกค่ะดังนั้นคำตอบที่ได้คือ10แล้วก็จับ a มาอยู่กลุ่มเดียวกัน a กำลัง3คูณ a กำลังลบ5คูณ a กำลัง2ฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกัน3บวกลบ5บวก2ได้กำลัง0ครับ0ครับคำตอบคือ10 a กำลัง0ใช่ไหมคะต่อมาค่ะข้อ6a กำลัง2คูณ b กำลังลบ3คูณ a กำลัง2คูณ b กำลัง6จับ a อยู่กลุ่มเดียวกันเลยค่ะอันนี้ได้10นะคะจับ a อยู่กลุ่มเดียวกันกลายเป็น a กำลัง2คูณกับ a กำลัง0คูณกับ b กำลังลบ3คูณกับ b กำลัง6 a กำลัง2คูณกับ a กำลัง0ได้ a กำลัง2ครับ a กำลัง2 b กำลังลบ3คูณกับ b กำลัง6ได้b กำลังสาม b กำลังลบสามฮะสามกำลังสามกำลังสาม b กำลังสามใช่ไหมคะคำตอบคือ a กำลังสอง b กำลังสามนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสี่กับห้าอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะคะกลายเป็นคูณด้วย x x ไม่มีกลุ่มก็คาไว้แล้วก็ y กำลังลบสองคูณกับ y กำลังลบสี่สี่คูณห้าได้ยี่สิบ x ไม่มีอะไรคูณก็คา x ไว้ y กำลังลบสองคูณ y กำลังลบสี่ได้ y กำลังลบ6ลบ6ถูกต้องค่ะคำตอบคือ20 xy กำลังลบ6ค่ะต่อมาข้อ8ค่ะ2กับ3เอาอยู่กลุ่มเดียวกัน x กำลัง3กับ x กำลังลบ2อยู่กลุ่มเดียวกัน y กำลัง2กับ y กำลังลบ4อยู่กลุ่มเดียวกัน2คูณ3ได้
6ครับ6 x กำลัง3กับ x กำลังลบ2คูณกันได้ x กำลัง1 x กำลัง1 y กำลัง2คูณ y กำลังลบ4ได้ y กำลังลบ2คำตอบก็จะกลายเป็น6 x y กำลังลบ2นั่นเองค่ะยากไหมถ้ามันมีตัวเลขเอามันมาทำไมให้อยู่กลุ่มเดียวกันถ้ามีตัวแปรที่เหมือนกันก็จับอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็ดูอันไหนที่ทำไมฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้จับเวลา2นาทีให้เวลาคิดนะคะเขาบอกว่าจงหาค่า A ที่ทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงค่ะอ้าวคิดเลยค่ะ2นาทีอีก1นาทีนะคะหมดเวลานะคะเรามาดูพร้อมกันเราต้องการทำให้ประโยคเป็นจริงโดยการหาค่า A ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องการ A เดียวอ่ะเราจะทำไม2กำลังลบ15เราก็ต้องทำให้มันหายไปดังนั้นครูฝนเลยนำอะไรคะ1ส่วน2กำลังลบ15มาคูณทั้ง2ข้างของสมการค่ะเพื่อทำไมเพื่อทำให้2กำลังลบ15มันหายไปฝั่งซ้ายนะคะก็เลยกลายเป็นอะไรคะพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น a เท่ากับ2กำลัง1ส่วน2กำลัง10คูณกับ1ส่วน2กำลังลบ15ฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกันใช่ไหมคะก็จะได้ a เท่ากับ1ส่วน2กำลังลบ5นั่นเองค่ะหรือทำไมลบที่เป็นตัวชี้กำลังติดลบอยู่ย้ายขึ้นไปข้างบนตัวชี้กำลังที่ลบอยู่จะกลายเป็นบวกค่ะทันไหมคะได้ไหมต่อมาข้อ2ค่ะข้อ2นำอะไรคะเราต้องการ A เดียวค่ะนำอะไรนำอะไรเพื่อทำให้10กำลังลบ2หายไปตัดทอนไปนำอะไรเอ่ยนำอะไรคะเอา10กำลังลบ2ไปหารกับก็คือได้นะคะก็คือเอา1ส่วน10กำลังลบ2มาคูณทั้ง2ข้างของสมการก็ได้หรือจะเอา10กำลังลบ2มาหารทั้ง2ข้างของสมการก็ได้นะคะเอาพอหารแล้วก็จะติดก็เหลือ a ตัวเดียวใช่ไหมคะฝั่งซ้ายของเราก็จะมี10 1ส่วน10กำลังลบ2มาด้วยนะคะต่อมา10กำลังลบ4คูณกับ10กำลังลบ2ฐานเหมือนกันหารกันเอาตัวชี้กำลังไปลบกันจะได้ลบ4ลบลบ2ค่ะลบ4ลบลบ2ลบเจอลบดูนะลบ4ลบกับลบ2แบบนี้นะคะเห็นที่ครูฝนเขียนไหมตรงไหนนี่เห็นไหมเอ่ยลบเจอลบจะกลายเป็นบวกดังนั้นคำตอบคือลบ4บวก2ค่ะลบ4บวก2ได้
ลบ2ลบ2ค่ะดังนั้นก็เลยกลายเป็น 0.25 คูณ10กำลังลบ2ค่ะพอได้แล้วทำไงต่อเราต้องการตอบให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์ทำไงเอ่ยเลื่อนจุดไปทางขวากี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง1ตำแหน่งเลื่อนจุดไปทางขวาตัวชี้กำลังเป็นบวกหรือลบคะเป็นลบเป็นลบดังนั้นมันเลื่อนไป1ตำแหน่งก็เป็นลบ1ลบ1 10กำลังลบ1คูณกับ10กำลังลบ2ได้10กำลังลบ3ลบ3ค่ะดังนั้นคำตอบที่ได้คือ 2.5 คูณ10กำลังลบ3ค่ะต่อมาค่ะข้อ3ลูกบาศก์ลูกหนึ่งมีปริมาตรคือ27ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะจงหาว่าปริมาตรลูกบาศก์ลูกนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรค่ะลูกบาศก์สูตรในการหาปริมาตรของลูกบาศก์คือด้านคูณด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลัง3ดังนั้น27นี้อะไรคูณกัน3ตัวแล้วได้27คะ3ครับ3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้น27ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ3คูณ3คูณ3ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะแสดงว่าด้านหนึ่งเนี่ยยาวด้านละ3เซนติเมตรแต่พอดีโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าลูกบาศก์ลูกนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตร1เมตรเท่ากับกี่เซนคะ1เมตร1เมตรเท่ากับกี่เซนเอ่ยเท่ากับ100เซนต้องค่ะ1เมตรเท่ากับ100เซนดังนั้นเราจะเปลี่ยนเซนให้เป็นเมตรก็เลยกลายเป็น3เซนนี่ก็เลยกลายเป็น 0.03 ก็คืออะไรคะเอาอะไร3ไปทำไม3ไปหาร100ใช่ไหมคะเพราะเราจะทำเซนให้เป็นเมตรพอ3หาร100เนี่ยมันก็จะได้ 0.03 ค่ะดังนั้นเขียนอยู่ในรูปของสัญญากรณ์เราเลื่อนจุดไปทางขวา2ตำแหน่งให้กลายเป็น3ก็กลายเป็น3คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรอันนี้คือความยาวด้านละเขาถามหาปริมาตรดังนั้นต้องทำไมเอา3คูณ10กำลังลบ2คูณด้วยกัน3ตัวใช่ไหมคะถึงจะหาปริมาตรต่อมาจับ3จับ3จับ3อยู่ในกลุ่มเดียวกัน3คูณ3คูณ3ได้27คูณด้วย10กำลังลบ2 10กำลังลบ2 10กำลังลบ2ได้10กำลังลบ6ค่ะเลื่อนจุด27นี่คือ 27.0 เราตอบอยู่ในรูปของสัญญากรณ์ต้องเลื่อนจุดไปทางซ้าย1ตำแหน่งพอเลื่อนจุดไปทางซ้าย1ตำแหน่งกลายเป็น 2.7 คูณ10กำลัง1ค่ะ10กำลัง1ไปคูณกับ10กำลังลบ6จะได้10กำลังลบ5ค่ะคำตอบที่ตอบให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือ 2.7 คูณ10กำลังลบ5นั่นเองค่ะใครไม่เข้าใจมีไหมคะไม่มีนะต่อมาค่ะข้อ4หนอนไหมชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้จะชักใยยาวประมาณ 1.1 คูณ10กำลัง3เมตรค่ะเพื่อสร้างรังไหมจอกกระด้งสามารถใส่หนอนไหมได้700ตัวนะคะถ้านำไหมที่ผลิตได้จากหนอนไหมไปจอกกระด้งอันนี้เขาเรียกหนอนไหมนะจอกกระด้งก็คืออันนี้นะคะก็คือใช้หนอนไหม700ตัวเขาบอกว่าถ้านำไหมที่ผลิตได้จากหนอนไหมไปจอกกระด้งมาวางต่อกันเป็นสายยาวจะยาวประมาณกี่กิโลเมตรก็คือที่เนี่ยอันเนี้ยจอกได้700ตัวอยากรู้ว่ามันจะยาวกี่กิโลเมตรทำไงคะเอาไปทำไมเอ่ยเฉลยเอาไปคูณกันใช่ไหมคะแต่พอคูณกันเสร็จเนี่ยเขาถามว่ายาวประมาณกี่กิโลเมตรซึ่งพอคูณเสร็จเนี่ยมันได้เป็นอะไรเป็นเมตรใช่ไหมคะถ้านำหนอนไหมผลิตมาวางต่อกันเนี่ยจะยาวเท่านี้เมตรค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนอะไรจากเมตรให้เป็นกิโลเมตรก็คือจาก 1,000 เมตรเนี่ยจะเท่ากับ1กิโลเมตรดังนั้นเราเลยเอา 1,000 ไปทำไมหารนั่นเองแล้วมองดูแล้ว10กำลัง3มันก็คือ 1,000
1,000 นี้ก็คือ 1,000 ตัดทอนเลยได้ไหมคะตัดทอนเลยใช่ไหมคะก็เลยเหลือ700คูณกับ11ใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบคือ770กิโลเมตรนั่นเองค่ะโอเคป่ะวันนี้นะคะให้ทำแบบฝึกหัดหน้า239เปิดเลยค่ะ239ข้อ3ถึงข้อ6ข้อ3ถึงข้อ6ข้อ6เนี่ยเฉลยไปแล้วใน PowerPoint นะคะข้อ3ก็คือดูตัวไหนที่ทำไมเหมือนกันฐานเหมือนกันก็จับไปคูณกันจับตัวชี้กำลังไปบวกกันใช่ไหมคะอันไหนเป็น A ก็อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะพอจะทำได้ไหมเอ่ยข้อ3ใหญ่ได้นะข้อ4หาค่า A สอนไปแล้วนะคะอยู่ใน PowerPoint เลยทั้ง2ข้อข้อ5ก็อยู่ใน PowerPoint เลยทำได้ไหมคะลองไปทบทวน PowerPoint ดูนะคะโอเคมีอันไหนสงสัยมีไหมคะมีไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นในเรื่องของการดำเนินการของเลขกำลังต่อเหมือนกันนะคะและอย่าลืมนะเราจะสอบในเรื่องของอะไรคะสอบเก็บคะแนนพีทาคอรัสดังนั้นไปอ่านหนังสือมาด้วยครูฝนออกไม่ยากเก็บคะแนน15คะแนนนะคะเดี๋ยวจะให้สอบวันที่16ถึง20นะคะโดย Google Form นะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งในฝ่ายวิชาการนะคะสอบทั้งหมด4วิชาคณิตวิทย์อังกฤษไทยนะคะก็ไปอ่านหนังสือทบทวนมาให้เรียบร้อยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์โอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ